ก็ขอโมทนาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยและความปรารถนาในสมบัติในชาติหน้าที่เต็มไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติและอิสระสมบัติครอบงามอยู่ปรากฏเหมือนเกาะเล็กๆที่ถูกมหาสมุทรใหญ่ล้อมรอบอยู่อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับวัฏฏามิตรทำบุญทุกอย่างเนี่ยปรารถนาอะไรถ้าศรัทธาแบบปลอมๆเนี่ยปรารถนาวัฏฏะที่ดีปรารถนาเป็นโอ้โหได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติได้สถานะเป็นราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกถูกครอบงำด้วยปัจจามิตรโลกามิตรและวัฏฏามิตรมีศรัทธาไหมมีอย่างนี้เขาเรียกศรัทธาแบบปลอมๆพวกเราคงหลุดจากศรัทธาอย่างนี้กันแล้วเนาะหรือมีบ้างไหมโอ้มีเหมือนกันเลยนึกว่ามาพูดกับคนมีศรัทธามากพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายอยากคบอยากจะมีศรัทธานะหนึ่งอันดับแรกนะถ้าต้องการจะพัฒนาให้เราตนเองมีศรัทธาสมาคมคบหากับบุคคลผู้มีศรัทธาจริงแล้วก็หลีกให้ห่างไกลจากคนที่ไม่มีศรัทธาจริงๆแล้วก็ฟังพุทธคุณคาถาเป็นต้นเพื่อเป็นใจเกิดศรัทธาจริงๆเมื่อกี้พวกเรามีศรัทธาจริงไหมมีจริงหรือไม่จริงไม่ใช่เดี๋ยวมีศรัทธาแบบปลอมๆบ้างไหมมีนะพระเจ้าสอนว่าไม่ให้คบกับคนที่มีศรัทธาปลอมๆอ่ะนี่อามาจะทำไงดีเนี่ยอามามาผิดที่หรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าสอนอย่างนี้นะถ้าปรารถนาอยากมีศรัทธาหนึ่งสมาคมคบหาบุคคลที่มีศรัทธาแล้วก็หลีกเว้นให้ห่างไกลจากบุคคลที่ไม่มีศรัทธาแล้วก็ฟังพุทธคุณคาถาฟังคุณของพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นทีนี้ถามว่าสมาคมคบหาบุคคลที่มีศรัทธาไม่พอเนี่ยสมาคมคบหาจิตที่มีศรัทธาด้วยแล้วก็หลีกหนีให้ห่างไกลจิตที่ไม่มีศรัทธาด้วยเข้าใจไหมเพราะบางครั้งไม่ใช่คนอื่นไม่มีศรัทธานะจิตของเรานั่นแหละไม่มีศรัทธาถ้าวันใดวันหนึ่งสัทธินทรีย์ไม่เกิดขึ้นในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในสิกขาสามในกรรมและผลของกรรมใช่ไหมไม่เชื่ออย่างมั่นใจว่าขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตมันมีไม่เชื่อไม่มั่นขันธ์ธาตุอายตนะที่จะไปในอนาคตไม่เชื่อมั่นทั้งอดีตและอนาคตไม่เชื่อวงจรของปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเป็นต้นและการทำกรรมในปัจจุบันภพจะมีสติคือความสามารถในการที่จะให้ผลในลำดับแห่งตนได้ในภพถัดไปเนี่ยไม่เชื่อมันมาได้ยังไงเนี่ยนะลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าสภาพใจที่ขาดศรัทธาใช่ไหมเราไม่เชื่อเนี่ยว่าทุกอย่างที่กระทำไปเนี่ยมันมีอำนาจกรรมมันมีอำนาจอยู่ทั้งบุญและบาปสามารถให้ผลในลำดับถัดไปในภพถัดไปได้ถ้าไม่เชื่อตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าพร้อมที่จะให้บาปเกิดก็ได้เพราะเราไม่เชื่อเพราะบาปเกิดแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ระลึกไม่ได้อยู่แล้วเกิดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่ความไม่ตั้งมั่นเนี่ยความไม่เชื่อมั่นเนี่ยนะก็แปลว่าสภาพใจนั้นยังหวั่นไหวอันนี้จะมองเห็นเลยว่ากระทบหมดเลยนะจะเห็นชัดเจนว่าสภาพของสัตทินรีเนี่ยขัดแย้งกับวิจิกิจฉาเขาจะไปทำลายธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับเขาก็คือวิจิกิจฉาถ้าใครมีวิจิกิจฉามากสัตทินรีก็อ่อนแอเพราะธรรมชาติวิจิกิจฉาเหมือนปัญญาไหมเหมือนปั๊บเลยเพราะมันหมุนรอบด้านชี้แจงมุมนี้แต่มันไปสงสัยอีกมุมหนึ่งอ่ะมันไปเรื่อยแล้วไม่แน่ใจด้วยนะสภาพของวิจิกิจฉาเนี่ยไม่ปักแน่หรอกก็คือไม่ปักแน่นลงไปในสิกขาสามสักทีลังเลอยู่นั่นแหละมันก็เลยบอกว่าไปทำบุญเชื่อไหมก็เชื่อบ้างใช่ไหม
เชื่อบ้างนะไม่ใช่ไม่เชื่อนะก็ไปทำบุญไม่ใช่ไม่ทำแต่เชื่อมั่นไหมไม่เอาถ้าคนเชื่อมั่นจริงๆจะกล้าทำกรรมชั่วได้ยังไงกล้าได้ยังไงก็ไม่เชื่อมั่นสิใช่ไหมทำไมปล่อยให้โลภโกรธหลงเกิดมากๆล่ะบางคราวเนี่ยเราโกรธใครนี่ฟิลขาดเลยนะเคยเป็นไหมโกรธนี่เอ๊ะมันยังไงเอ๊ะไม่ได้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องไอ้แสดงว่ามันต้องการรู้จักเราว่าเป็นใครเอาแล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้ละมันคล่องใจอ่ะไม่ได้ใช่ไหมเคยเป็นไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะอากุศลกรรมกำลังเล่นงานตัวเองนี่คือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมถ้าเราเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นว่ากรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วแล้วเราจะไปประกอบกรรมชั่วทำไมใช่ไหมเพราะกรรมชั่วไหมในขณะที่เราเกิดความโกรธอย่างรุนแรงแล้วก็เดินไปก็เดินมาปากก็ด่าเรื่อยเนี่ยเอาถ้าเกิดโทสะอย่างรุนแรงใจเป็นมโนทุจริตไหมโอ้โหกระแสใจไม่รู้เกิดกี่ล้านวิถีใช่ไหมแก่โชนะก็ไม่รู้เจวนาดวงที่หนึ่งให้ผมในภพนี้เจวนาในชาวนาดวงที่สองให้ผมในภพถัดไปเจวนาในชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลตั้งแต่ภพที่สามเป็นต้นไปจนกว่าจะปรินิพพานเขาว่างั้นโอ้โหจบเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเราเชื่อไหมเนี่ยเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นคำนี้ไหมถ้าเชื่อมั่นจะกล้าทำกรรมชั่วหรือว่าโอ้หลักการก็ว่าปะอันนี้แปลว่าไม่เชื่อมั่นใช่ไหมก็ไม่เชื่อมั่นในคุณของพระศาสดาในพระธรรมและในพระสงฆ์นั่นเองแล้วก็กล้าปล่อยให้บาปเกิดได้โอ้ยใครจะขนาดนั้นไอ้เรามันปุถุชนท่องจนกลายเป็นวลีแห่งการทำบาปได้ทุกวันเลยใช่ไหมไอ้คำว่าปุถุชนเนี่ยมันก็ต้องโลภบ้างมันก็ต้องโกรธบ้างมันก็ต้องหลงบ้างก็ท่านโยมยังเห็นแอบโกรธอยู่เป็นประจำเลยโอ้โหตอนนี้กระทบถึงพระเลยตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่าเริ่มหาตัวเปรียบเทียบใช่ไหมพอตนเองเริ่มทำไม่ได้ก็เริ่มมองวันก่อนยังเห็นพระโกรธหัวพัดหัวเวียงเลยไอ้เราขนาดไม่เป็นพระเราก็ยังดีกว่าท่านเราไม่เคยโกรธขนาดนั้นเอาเลยตอนนี้ฉะนั้นเราก็โกรธได้บ้างเห็นไหมถามคิดอย่างเงี้ยมันคิดไปเพื่อพัฒนาศรัทธาตนเองไหมเพื่อทำลายโดยแท้เลยใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องอย่างนี้ต้องแก้ไขไหมต้องแก้ไขแต่เราชอบแก้ตัวกันหรือไม่ชอบแก้ไขเออแปลกนะเวลาจะทำบาปเนี่ยชอบให้คนอื่นรับรู้ว่าตนเองไม่ได้เจตนาโอ้โหเมื่อกี้ไปลาดน้ำมดตายก็ไม่ได้ตั้งใจก็แท้จริงหลุดตั้งใจไปด้วยนะจะไปบอกหาคนช่วยเพื่อจะได้รู้ว่าเราเนี่ยไม่ผิดแท้จริงถ้ากรรมชั่วคือกรรมชั่วใช่ไหมกรรมดีก็คือกรรมดีไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรับรู้ก็ผิดแล้วใช่ไหมมันก็ถูกแล้วด้วยงั้นต่อไปนะถ้าไปทำบาปอะไรต่างจำเป็นต้องบอกเขาไหมเนี่ยเว้นไว้แต่บอกเพื่อจะสำนึกโอ้โหไม่สมควรแก่เราเลยเมื่อสักครู่นี้นะเราไปทำบาปจริงๆก็เห็นเขาจริงๆนี่แหละแต่ไอ้ความที่ต้องการอยากจะอาบน้ำเลยอาบน้ำไปซะงั้นน่ะมดไหลลงท่อจะเป็นร้อยเลยแต่มันตั้งมันทำไงได้ก็ว่ามันนึกอีกทีโอ้โหตายแล้วทำชีวิตเขาหนึ่งชีวิตใช่ไหมตายเลยนะมดตัวหนึ่งใช่ไหมเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานเนาะทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกโอ้ตายแล้วเรานี่แม่มีเรานี่ก็จองเวรเขาเหลือเกินนี่ใช่ไหมทำให้เขาเดือดร้อนนี่บุญก็ไม่ค่อยเกิดเลยทีนี้เราไปทำให้ชีวิตของเขาเกิดการแตกแยกเกิดการพัดพรากเลยฉะนั้นการที่เจริญอนุสติทั้งหลายเป็นต้นจนสามารถทำลายจิตที่ฟุ้งซ่านฉะนั้นภาวนาศรัทธาจึงชื่อว่าจะเจริญถึงมีกำลังที่สามารถที่จะทำลายนะตัณหา3ประการนะที่ไปยึดติดอยู่ในปัจจามิตรเข้าใจคำว่าปัจจามิตรหรือยังตัณหาที่ไปยึดติดในปัจจัย4และตัณหาที่ไปยึดติดในโลกามิตรสถานะทางสังคมที่ได้และตัณหาที่ไปยึดติดวัตตามิตร
ทำบุญทั้งหลายก็ปรารถนาภพชาติที่ดีเอ๊ะถ้าทำบุญไม่ปรารถนาภพชาติที่ดีแล้วทำทำไมอ่ะและทานกุศลเนี่ยผลปรากฏของทานเนี่ยอาการปรากฏหรือผลปรากฏของทานเนี่ยเป็นยังไงนะทานกุศลเนี่ยทานเนี่ยมีการให้เป็นลักษณะใช่ไหมถ้าทานกุศลทำลายโลภะใช่ไหมกิจของทานใช่ไหมผลปรากฏอาการปรากฏของทานเป็นไงภาวะวิภาวะสัมปัตติสัมปัตติปัจจุปทานาใช่ไหมบอกว่าทำให้ได้ภพที่ดีและความสิ้นภพเป็นอาการปรากฏฉะนั้นเราต้องตั้งจิตปรารถนาด้วยตัณหาไม่ภพที่ดีเนี่ยไม่ต้องใช่ไหมมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วก็แปลกดีนะคนเราเนี่ยเอางี้คนทำงานเนี่ยนะคนทำงานอย่ายกตัวอย่างเรียนหนังสือปกติเรียนเนี่ยผลของการเรียนโดยตรงคือทักษะความสามารถความชำนาญในวิชาการที่ตนเองศึกษาเล่าเรียนให้มีความชำนิชำนาญในงานนั้นมากขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นผลโดยตรงไหมเป็นผลโดยตรงฉะนั้นการตรวจสอบตนเองตลอดเวลาแล้วมีความสุขมีอิสระจากกิเลสทั้งหลายในการศึกษาในการเรียนในการฟังพระธรรมเป็นต้นอันนี้มันหน้าที่โดยตรงและผลโดยตรงที่เกิดขึ้นก็ตรวจสอบตรงนี้แต่พอมีระบบเพ่งใบประกาศขึ้นมาก็คือผลโดยอ้อมก็คือใบประกาศใช่ไหมแต่คนเรากลับไปเอาตัณหาไปผูกไว้กับใบประกาศแล้วเอาสุขทุกข์ไปไว้กับใบประกาศนู่นกับสุขทุกข์ไม่เกิดขึ้นจากการที่เราพัฒนาขัดเกลาตนเองเนี่ยมันไม่เกิดจากตรงนี้ไงเลยแยกไม่ออกระหว่างอะไรโดยตรงอะไรโดยอ้อมเหมือนทำงานเนี่ยมันคนเป็นพยาบาลเนี่ยเท่าสุขทุกข์ไปไว้กับเงินเดือนแต่กลับกลายว่าไม่เอามาพิจารณาหรือใคร่ครวญเองว่าการเป็นพยาบาลทักษะความสามารถความชำนาญในวิชาชีพในการงานการฝึกฝนตนเองให้เท่าถึงความชำนาญการดูแลผู้ป่วยการเข้าถึงผู้ป่วยคืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตนเองนั้นน่ะพัฒนายิ่งขึ้นไปแล้วก็มีความสุขเป็นอิสระจากกิเลสในการทำนั้นด้วยอันนี้เป็นผลโดยตรงไหมแต่เงินเนี่ยเป็นค่าตอบแทนเนี่ยมันเป็นกติกาอันนี้ผลโดยอ้อมใช่ไหมเดี๋ยวอมป่ะคิดกันไม่ออกนะแค่นี้มนุษย์เราเนี่ยแค่นี้คิดไม่ออกนะที่มาพยายามนำเสนอตรงเนี้ยเอาค้าขายเนี่ยผลโดยตรงการค้าขายคืออะไรนี่ไม่ใช่ของดีมีคุณภาพการบริการการของดีมีคุณภาพการบริการการไม่เครียดความไม่โกรธจากการทำงานการยิ้มแย้มแจ่มใสจิตเป็นอิสระในการทำงานนั้นๆแล้วก็มีความสุขกับการทำงานนั้นๆผลโดยอ้อมก็คือกำไรไงไม่ใช่เอาสุขทุกข์ไปไว้กับกำไรโอ้โหแทบตายเลยเครียดหัวโป่งเลยในเดือนเนี้ยมันยอดทำไมตกขนาดนี้กลับมาก็มานั่งนั่นกันใหญ่นี่แยกไม่ออกเข้าใจไหมเนี่ยธรรมะจังการสอนกรรมฐานไม่ได้สอนชีวิตประจำวันนะแต่มันเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องถ้าเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจทุกระบบไหมต้องใครเข้าใจทุกระบบแม้ในการทำงานในชีวิตก็ต้องบอกว่าเข้าห้องน้ำพระศาสดาสอนไหมกินอาหารสอนไหมสอนให้ดำเนินชีวิตทุกเรื่องถามว่ามีใครที่ปรารถนาดีหวังดีแล้วก็มีความกรุณาเรามากที่สุดเท่าพุทธเจ้าไม่มีเลยไม่มีเราไปหาตรวจสอบดูเถอะเอามาตรวจสอบดูแล้วที่เขาหวังดีหวังดีไม่มีใครหวังดีเท่าพระศาสดาหวังดีกับเราตรงนี้ก็ไปพิจารณาให้ดีฉะนั้นการที่เราทีนี้พอเรามองว่า
ถ้าใครอยู่ในฐานะเป็นแม่เป็นแม่เออหน้าที่เป็นแม่นี่ต้องฝึกไหมต้องฝึกไหมไม่ต้องเลยปล่อยตามยถากรรมเลยพอมีลูกออกมาก็อยากเกิดมาดีนะเอ๊ะการมีขอไปเอามาไม่เคยมีครอบครัวนะเวลามีคนที่เขามีครอบครัวเนี่ยเขาคิดกันยังไงเขาคิดแยกผลโดยตรงโดยอ้อมออกไหมแยกออกไหมเขาต้องคิดเรื่องนี้ก่อนไหมว่าพระพุทธเจ้าว่ายังไงควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เลยหรือไม่มีข้อมูลยังอยากมีครอบครัวเป็นเรื่องแปลกดีเนาะเออต้องเอาข้อมูลของพระศาสดามาใช่ไหมก็มาวางหลักถ้าเจอหน้าผู้ชายก็เนี่ยเขียนคำสอนพระเจ้าเนี่ยคุณปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหมห้าข้อปฏิบัติต่อเราก็จะปฏิบัติต่อคุณห้าข้อได้ไหมอันนี้คือหลักการนะแต่วิธีตั้งจิตมันอีกอย่างเดี๋ยวจะแนะนำในทางนี้นะถ้าใครยังไม่มีครอบครัวก็ไปถึงถ้าใครเนี่ยแล้วใครจะมายุ่งกับเราไหมเนี่ยที่จริงมันน่าจะมีหลักสูตรนะพุทธเจ้าสอนไม่หมดนะไม่เอาหลักสูตรนี้มาใช้ก็แปลกดีบางคนจะมีครอบครัวไม่เคยไม่รู้เลยตนเองจะต้องมีหน้าที่ยังไงใช่ไหมไม่เคยรู้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ผลโดยตรงเนี่ยนะกรณีที่เราจะปฏิบัติต่อกันและกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเรากลับไปขับเน้นว่าทำอย่างไรให้เขาพอใจหรือแต่การไม่ขับเน้นบอกว่าเราจะพัฒนาหน้าที่การงานสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบให้เหมาะให้ดีแล้วก็ฝึกความชำนิชำนาญให้มากขึ้นเออกลับไม่ได้มองตรงนี้ใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้พัฒนาเลยให้สังเกตเนี่ยร้อยทั้งร้อยใหม่ๆดีหมดพอเข้าปีที่สองเริ่มแย่กันทั้งคู่ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่ามันลืมผลโดยตรงโดยอ้อมกันแล้วนี่รายละเอียดไม่ต้องตามไปนะมาไม่ได้ไปสอนตรงนี้แต่ต้องการให้รู้ว่าอันเนี้ยแค่ประเด็นตรงเนี้ยชาวพุทธเราก็พลาดแล้วอันนี้เป็นจารีตศีลไหมเราปฏิบัติต่อกันและกันเป็นจารีตศีลเมื่อชาวพุทธไม่เข้าใจจารีตศีลต่อมาจะมาปฏิบัติวารีตศีลคือปาติโมกข์สังวรศีลเป็นต้นก็เริ่มอ่อนแอไหมเพราะการไม่ได้อบรมกายการจะอบรมระดับกุศลศีลก็ถ้าตามภาษาพระก็เรียกข้อวัดไม่บริบูรณ์เช่นพระบางองค์บวชมาใหม่ๆเนี่ยแทนที่จะปฏิบัติข้อวัดเขาเรียกข้อวัดนะเขาเรียกขันธกะวัดมหาวัดเนี่ยข้อปฏิบัติของภิกษุที่พึงปฏิบัติต่ออาจารย์อย่างไรอาจารย์ปฏิบัติต่อศิษย์อย่างไรปฏิบัติต่ออุปชาอาจารย์ยังไงกวาดปฏิบัติต่อลานโพลานพระเจดีย์ยังไงเป็นต้นตั้งน้ำฉันน้ำใช้ยังไงปัดกวาดอะไรต่างเนี่ยนี่มันข้อปฏิบัติถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ปฏิบัติไม่ถูกแต่อยากจะมารักษาปาติโมกข์สังวรศีลเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอาภิสมาจาริกวัฏไม่บริบูรณ์ปาติโมกข์สังวรศีลจักบริบูรณ์นั้นไม่ใช่ฐานะก็ลองไปดูดิว่าอนาถปิณิกะนางวิสาขาเนี่ยดูเนี่ยนี่แบบฉบับของอุบาสกบาสิกาเลยให้สังเกตดูท่านทั้งสองดูข้อวัดนั้นจารีตศีลของท่านทั้งคู่เนี่ยสมบูรณ์เห็นไหมนางวิสาขาขนาดกล้าที่จะไปอยู่กับมิจฉาทิฏฐิได้เลยใช่ไหมแต่ให้พ่อแต่งตั้งท่านนายไปด้วยนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้บ่งบอกว่านางทำตามหน้าที่ถึงแม้พ่อของสามีไม่พอใจนางก็ไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นเลยเพราะนางทำบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์เลยอย่างเงี้ยนะก็ไปดูไปศึกษาแล้วเราจะเห็นว่าโอ้นี่ไงนี่แบบฉบับของอุบาสกอุบาสิกา
เพราะตัวจารีตศีลของเธอเนี่ยบริบูรณ์เธอจึงบรรลุไงตั้งแต่เจ็ดขวบมาอันนี้คนที่เรียนมาจากอดีตชาติดีเนี่ยนะทีนี้ภาวนาศรัทธาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือว่าการที่เราสามารถเจริญเป็นไปตามลำดับได้เนี่ยนะก็เพราะว่าอะไรเจริญจนมีกำลังสามารถทำลายตัณหาที่เป็นที่ยึดติดอยู่ในปัจจามิตรแล้วก็โลกามิตรวัตามิตรเนี่ยนะตัณหาทั้ง3ประการนี้ย่อมนำมาหมู่สัตว์นำพาหมู่สัตว์และบรรพชิตที่ลอยอยู่ในกลางทะเลใหญ่กล่าวคือตัณหา3ประการนั้นให้ถึงเกาะกล่าวคืออริยวังสัทธรรมทั้ง4ประการเป็นต้นได้นะถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นบอกว่านั่นคือสภาพของศรัทธาถ้าวิริยะล่ะถ้าพูดยังไงก็วิริยินทรีย์เนี่ยก็คือเจตสิกมี2ประการใช่มั้ยปกติวิริยะกับภาวนาริยะกายิกะวิริยะเจตสิกกะวิริยะวิริยะทางกายกับวิริยะทางใจบางคนมีความเพียรทางกายดีไหมดีวิริยะทางใจก็ดีใช่ไหมอันนี้บ่งบอกว่าวิริยะในที่นี้เป็นวิริยะที่เป็นไปกับกุศลนะอย่าลืมนะวิริยะที่เป็นไปกับบาปได้ไหมโอ้โหคนเพียรทำชั่วได้ไหมเยอะอันนี้เราไม่ได้ขับเน้นตรงนั้นผู้ที่มีปกติวิริยะในการงานทางโลกมากนะถ้าหากสมมติในการงานทางโลกมากเนี่ยถ้าสามารถพลิกชีวิตกลับมาสู่ทางพระธรรมไปได้เร็วเพราะเขาเอาวิริยะทางโลกมาเป็นข้อเปรียบเทียบว่าก็ขนาดเขาแสวงหาวัตถุกามเขายังเพียรพยายามแบบนั้นใครเคยทำงานทางโลกแบบประเภทหามรุ่งหามค่ำไหมเอาจริงเอาจังเลยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเลยชีวิตบางทีโอ้โหดูตำรับตำราเนี่ยตาแทบบอดเนี่ยบางคนเนี่ยดูกลัวสอบไม่ได้เพียรจริงๆเลยลองทางธรรมลองมาเพียรแบบนั้นดูสิโอ้โหเจริญเร็วยังเพราะกล้าใช่ไหมบางคนเนี่ยกล้าเดินทางไปคนเดียวเลยนะติดต่อประสานงานไปต่างประเทศไปอะไรต่างๆบางคนเคยเล่าให้ฟังนะมาฟังโอ้โหกล้ามากเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยไปติดต่องานต่างประเทศได้ไม่กลัวตายเลยนะแล้วไปต่างประเทศไปติดต่อประสานงานในแวดวงไปนั่งประชุมกับเราผู้ชายเต็มไปหมดก็กล้าไปเจรจางานการต่างๆก็กล้าอะไรก็เป็นเงี้ยนั้นคนประเภทนี้ถ้ามาศึกษาพระธรรมแล้วพลิกตรงนั้นนะพลิกจากวิริยะทางโลกมาเป็นวิริยะทางธรรมและเดินจิตให้เป็นไปกับกุศลได้โอ้คุณก็อย่างนี้เขาค่อนข้างที่ภาวนาวิริยะเกิดง่ายถ้าเป็นพระก็คือว่านอกจากรักษาศีลก็ประพฤติทุดงต่างๆแล้วก็วิริยะภาวนาทางกายเมื่อได้เจริญภาวนาทางกายแล้วสมบูรณ์ด้วยความเพียรด้วยการวิริยะทางกายกินน้อยนอนน้อยอันนี้ทางกายนะทำความเพียรมากนี่วิริยะเป็นภาวนาทางกายนะเนี่ยกินน้อยนอนน้อยทำความเพียรมากนี่กายเพียรแล้วใช่ไหมเมื่อได้เจริญภาวนาทางกายแล้วความสมบูรณ์ด้วยความเพียรด้วยการกินน้อยนอนน้อยและเมื่อไม่มีเจตสิกวิยะที่เข้มแข็งในกรรมฐานนะมีอนุสติมีอานาปานะเป็นต้นย่อมไม่สามารถถึงการติดอยู่อย่างมั่นคงเมื่อทำนานไปวันนานปีทั้งอารมณ์ก็ไม่พิเศษขึ้นจิตก็ไม่ผ่องใสขึ้นอันนี้คือกลุ่มวิริยะทางกายอย่างเดียวไม่เข้าถึงความผ่องใสหรอกเคยเห็นพระยุคเราไม่ใช่ยุคสมัยครั้งพุทธกาลนี่นะท่านเดินคือความเพียรทางกายท่านสูงมากเดินเดินเดินจนที่จงกรมเนี่ยยุบลงเลยนะยุบลงเลยนะเดินจนนั่งไม่ไหวอ่ะท่ามันบวมหมดเนี่ยขาเนี่ยลองเดินมากๆดูสิโหแค่จะลงนั่งย่อตัวลงนั่งนี่ย่อไม่ได้สั่นเป็นอะไรเนี่ยกึกกึกกึกหมดเลยขามันงอไม่ได้งอขาไม่ได้
งอขาไม่ได้เหมือนกับคนมันตึงนั่นไปหมดเลยเออพระโสนะกุฏิกันนะที่ท่านเดินยนเท้าแตกท่านเดินทำไมเราอย่าไปโทษท่านนะท่านบำเพ็ญความเพียรเนี่ยมันอยู่ที่ถ้าใครรู้ข้อมูลไม่เป็นอัตตกิลมถานุโยคเพราะเขาเดินกุศลเป็นแต่ถ้าคนไม่มีข้อมูลนั้นก็ว่าไปเขาบูชาทุกกิริยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเขาทำเป็นพุทธบูชาถ้าเราเจอในชั้นคำสอนเนี่ยบางท่านเนี่ยเดินตลอดไม่นอนเลยไม่ยอมนอนเลยเนี่ย7 ปียังมีเลยเดินยืนเดินยืนแล้วก็นั่งนี่เนี่ย7 ปีเนี่ยบางคนเดินกับยืนเนี่ย7 ปีเอาสิเดินเนี่ยท่านต้องการอะไรท่านเจริญพุทธคุณเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใจท่านเป็นไปกับกุศลไหมเป็นไปกับกุศลแต่เราไม่เคยทำไงเรานึกโอ้ยนี่เป็นอัตตะกันแล้วถ้าเราไปเจอในชั้นคำสอนเราจะตกใจเลยหรือเปล่าสิ่งที่เรามากล่าวๆกันอย่างนี้เป็นทรมานร่างกายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยที่ไหนได้เขาไม่ได้วัดข้อมูลตรงนั้นเขาวัดที่ความเข้าใจอ่ะมีความเข้าใจดีไหมนั้นถึงบอกว่าเดินเหมือนกันเนี่ยแต่ความเข้าใจมันต่างกันเนี่ยอย่าไปตำหนิกันเพราะบางคนมีข้อมูลเพียบแล้วเนี่ยเขาจะเดินกรรมฐานนั่งกรรมฐานหรือยืนเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องเขามีศรัทธาเพราะถามว่าพระศาสดาเนี่ยบำเพ็ญทุกกรกิริยา7 ปีใช่ไหมแล้วมีใครเพียรถึงขนาดพระเจ้าไหมไม่มีหรอกแล้วในอดีตที่เพียรมาอีกมากมายนะนั้นกรณีในลักษณะอย่างนี้เขาถึงบอกว่าภาวนาวิริยะนี่นะกรรมฐานสามารถสำเร็จได้ด้วยความเพียร2 อย่างนะต้องกายวิริยะกับจิตตวิริยะกายิกวิริยะกับเจตสิกวิริยะก็คือกายก็ต้องเพียรใจก็ต้องเพียรใจจะเพียรอย่างเดียวกายไม่เพียรได้ไหมกายเพียรอย่างเดียวถ้าใจไม่ยอมเพียรด้วยจะบรรลุได้ไหมไม่ได้บางคนเพียรแต่กายแต่ใจเป็นบาปอ่ะเอาที่เดินไปเถอะนั่งไปเถอะศึกษาพระธรรมไปเถอะเพียรมากแต่ใจไม่ยอมไปเนี่ยมานั่งอย่างเงี้ยนะเขาเข้ามาอบรมก็นั่งทนไว้ก็เนี่ยนะแต่ใจไม่เพียรด้วยเพราะบาปมันเกิดที่ใจใช่ไหมแต่กายเพียรไหมเพียรอย่างนี้ได้ข้อมูลไหมอ่ะได้ไหมคือใจมันไม่เพียรเนี่ยใจไม่เป็นไปกับกุศลตอนนั้นอกุศลเกิดตลอดแต่มานั่งฟังธรรมเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นจะได้ข้อมูลไหมได้ข้อมูลอกุศลกลับไปนี่รู้เลยเนี่ยวิธีทำบาปเกิดในขณะฟังธรรมเราชำนาญกว่าคนอื่นเลยใช่ไหมมึงจะไปบอกเขาได้เลยว่านี่ทำแบบนี้ทำอย่างนี้บาปเกิดได้ง่ายนั้นวิธีการนั่งฟุ้งซ่านเนี่ยเราชำนาญมากก็บอกเพื่อนได้ไหมไปบอกได้นั้นคือจริงๆเป็นอย่างนี้คนเราเดินได้กายวิริยะได้แต่บางคนไม่ได้เจตสิกวิริยะที่เป็นไปกับความเพียรฉะนั้นจะเข้าถึงความสำเร็จในคำสอนของพระศาสดาต้องเพียร2 ทางไหมกายิกะวิริยะกับเจตสิกะวิริยะกายก็ต้องเพียรใจก็ต้องเพียรใจที่เพียรนั้นเป็นวิริยะที่เกิดกับโลภะได้ไหมได้เกิดกับโทสะได้ไหมเกิดกับโมหะได้ไหมวิริยะประกอบได้ในอกุศลใช่ไหมประกอบได้อกุศลนี่วิริยะไม่ประกอบจิต16 ดวงใช่ไหมอวิริยะจิต16ใช่ไหมอ้าวถามไปเดี๋ยวคนไม่รู้อีกเดี๋ยวอ้าวดวงไหนบ้างตอบไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเปิดตำราก่อนว่างั้นแสดงว่าคำสอนอยู่ในตำราหมดเลยใช่ไหมเลยไม่รู้เลยว่าสภาพจิตตรงนี้เกิดขึ้นมีความเพียรหรือไม่มีแล้วเพียรถูกหรือเพียรผิดก็ไม่รู้แล้วอะไรเป็นมิจฉาวายามะและอะไรเป็นสัมมาวายามะถ้าไม่รู้สัมมาวายามะไม่รู้มิจฉาวายามะแล้วเมื่อไหร่เราจะเพียรถูกแล้วเมื่อไหร่เราจะเพียรผิดอ้าวเนี่ยตั้งใจมองด้วยความเพียรมองด้วยโลภะได้ไหมได้เป็นมิจฉาวายามะหรือสัมมาวายามะเป็นธรรมะที่ควรละหรือควรเจริญเห็นไหมแล้วทำไมเราเจริญน่ะใช่ไหมเราเจริญน่ะวิริยะเกิดกับถีนมิทะไหมเป็นธรรมเกิดควรเจริญหรือควรละแล้วให้เกิดทำไมอ่ะให้เกิดทำไม
แม้ศึกษาพระธรรมไปน่าเจ็บใจจริงๆว่างั้นเราเนี่ยองค์หลงเจริญบาปมาตั้งนานต่อไปไม่เอาแล้วใช่ไหมกลับไปก็เหมือนเดิมก็ไม่ทำอีกแล้วเพราะว่าที่จริงๆถ้าเราสังเกตสภาวะธรรมไม่ออกเนี่ยแปลกนะพูดก็ผิดนี่ไปพูดเนี่ยไปพูดก็ผิดเดินก็ผิดนะไอ้เดินพูดก็ถูกตามปกติธรรมดาแต่พูดทีไรโลภะทุกทีเอางี้นะคนบางคนที่เราไม่พอใจสมมตินะว่าไอ้คนคนเนี้ยมันเหมือนเป็นคนที่เราคุยทีไรหงุดหงิดทุกทีใหม่ๆก็เห็นกันทีไรก็โลภะเกิดง่ายใช่ไหมเอางี้นะสามีภรรยาใหม่ๆอยู่ด้วยกันเนี่ยถามว่าสามีภรรยาเนี่ยที่เขาเกี่ยวเขาไปกรณีติดต่อกันครั้งแรกเนี่ยเขาติดต่อกันด้วยมหากุศลหรือด้วยโลภะเป็นส่วนใหญ่ด้วยโลภะใช่ไหมแสดงว่าเพี้ยนผิดหรือถูกเริ่มแรกก็เริ่มผิดแล้วนี่นะแต่นี้พอไปเริ่มอยู่ด้วยกันมากๆไอ้สภาพโลภะมันเริ่มไม่ค่อยทำกิจแล้วนี่มันไม่เหมือนเดิมเลยแต่ก่อนมันก็ดูนิสัยดีตอนนี้มันไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันชักออกนอกลู่นอกทางแล้วใช่ไหมสภาพตัณหามันเริ่มย้ายหรือยังย้ายที่แล้วกลายเป็นโทสะไหมพอนี้สะสมโทสะมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมไม่ต้องไปเห็นหน้าแล้วแค่คิดถึงโกรธไหมเนี่ยแค่คิดถึงก็โกรธนี่แสดงให้เห็นชัดใช่ไหมว่าเราเพี้ยนผิดมาตลอดเลยใช่ไหมเราเพี้ยนผิดมาตลอดเลยตั้งแต่เห็นเขาครั้งแรกแล้วก็เพี้ยนผิดด้วยโลภะแล้วเราไปเอาชีวิตของเราเนี่ยไปหวังไปตั้งความหวังไว้กับโลภะคิดว่าเราเสพคุ้นกับบุคคลนี้แล้วมันจะได้โลภะจะทำให้โลภะเราเจริญขึ้นใช่ไหมแต่เราไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ทีนี้พอสภาพจากนั้นมันแปรเปลี่ยนเช่นถ้าตอนอยู่ด้วยกันมันให้สมนัสเวทนากับโลภะมากจริงๆมันก็ติดใช่ไหมก็ยึดติดแต่พอสถานะนั้นมันเปลี่ยนไปพอสถานะนั้นเปลี่ยนไปเขามีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่แต่เขาเปลี่ยนแต่ก่อนเขาเคยทำโลภะให้กับเรามากแล้วก็ชอบใจแต่พอมาระยะหลังเขาเริ่มทำโทสะให้กับเราเริ่มชอบใจไหมไม่ชอบใจแล้วเข้าก็เอาเลยตอนนี้ทีนี้มันก็มีสองวิธีนะวิธีที่บอกว่าบางคนก็พอเกิดโทสภาพโทสะขึ้นมาใช่ไหมก็เริ่มไม่พอใจวัตถุชิ้นนั้นแล้วทีนี้พอไม่พอใจในวัตถุชิ้นนั้นก็เริ่มแล้วคิดเมื่อไรก็โกรธคิดเมื่อไรก็โกรธคิดเมื่อไรก็โกรธแล้วก็เริ่มเปรียบเทียบแม้คนนั้นเขาดีจริงๆเริ่มเปรียบเทียบใช่ไหมทั้งที่เราไม่เคยไปลองอยู่ดูหรอกว่าดีจริงหรือที่จริงไอ้คนที่ถูกยกย่องว่าดีอ่ะก็นั่งหวานอมขมกลืนไปไงเพราะมีที่ไม่ดีเราไม่กล้าบอกก็มีใช่ไหมเพราะสิ่งต่างๆมันคือวัตถุกรรมเนี่ยไม่มีสมบูรณ์จริงนะถ้าเราต้องการเข้าใจนี่นะตัววัตถุกรรมเนี่ยไม่สมบูรณ์จริงไม่มีสมบูรณ์จริงถ้าวัตถุทานนี่สมบูรณ์จริงไหมสมบูรณ์จริงๆถ้ามองอะไรเป็นวัตถุกรรมแล้วมองนะเข้าก็ให้ความโลภให้ความเครียดอยู่เรื่อยแล้วก็ให้ความรุ่มหลงแต่ถ้ามองเป็นวัตถุทานแล้วให้อะไรให้ศรัทธาที่มั่นคงนี่เป็นอย่างนี้นั้นในกรณีที่ภาวนาวิริยะเมื่อเจริญขึ้นเป็นไปตามลำดับนะจนสามารถเจริญอนุสติมีกายานุสติเป็นต้นได้แล้วหรือเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยแล้วก็หมายถึงวิริยะที่ในโพธิปักขิยธรรมเห็นไหมฉะนั้นคนที่เจริญพุทธคุณนามคุณสังฆคุณเป็นต้นเนี่ยเป็นวิริยะในโพธิปักขิยธรรมไม่ใช่วิริยะทั่วๆไปนะคำว่าโพธินี่เป็นธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่การตรัสรู้สัจจะนะนั้นเป็นวิริยะในนั้นเขาเรียกวิริยะสัมโพชงใช่ไหมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้สัจจะ4คือตรัสรู้ทุกข์ตรัสรู้ทุกข์ด้วยอะไรด้วยการกำหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการอะไร
ด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งตรัสรู้มรรคด้วยการเจริญแปลว่าไม่สับสนในกิจของอริยสัจฉะนั้นคนที่ไม่สับสนในกิจของอริยสัจเป็นคนแรกคือพระศาสดาไงพระศาสดาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุกข์เป็นกิจที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทำให้แจ้งมรรคเป็นกิจที่ควรเจริญนั้นสัจจะความจริงกิจญาณสัจญาณกตญาณเนี่ยเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระอริยะแต่ยังไม่เป็นสัจจะยังไม่เป็นความจริงของปุถุชนฉะนั้นเราต้องการจะพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงสัจจะความจริงของพระตถาคตสัจจะความจริงของพระอริยะใช่มั้ยตอนนี้เรากำลังเดินอยู่มั้ยกำลังเดินเป็นวิริยะทางกายหรือวิริยะทางใจทั้งสองอย่างนะต้องเป็นไปกับกุศลด้วยใช่ไหมให้เป็นภาวนาวิริยะจิตก็ย่อมจะเสพคุ้นอาถรรพ์ล่าเริงนะในรมกรรมฐานอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าจิตนั้นเป็นไปกับสมนัสเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่กับความอาถรรพ์ล่าเริงแองลักษณะนี้ก็เรียกว่าภาวนาวิริยะที่ได้เจริญเป็นไปตามลำดับนะเหมือนกับในยะของสัตทินรีนั่นแหละต่อมาก็คือสตินรีภาวนาสติกับสติปกติเนี่ยถ้าสติปกติเนี่ยไม่สามารถออกจากมุทัสสติคือการหลงลืมสติได้นะถ้าภาวนาสติเนี่ยก็หมายถึงสติปัฏฐานที่เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดโลกุตระมรรคได้นะก็เรียกภาวนาสติทีนี้ถ้าหากว่าเจริญอาณาปานะเจริญกายคตาสติในโพธิปักขิยธรรมนะอารมณ์ของสติปัฏฐานก็มีอนุสติมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นถ้าเจริญได้เป็นตามลำดับนี้นะสตินี่เป็นปัจจัยแก่สมาธิมั้ยสมาธิก็จะสงบระงับจิตที่ฟุ้งซ่านได้แล้วก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญาก็สามารถทะลุทะลวงความมืดความหลงเป็นต้นได้ศรัทธาวิริยะสติทั้ง3อย่างนี้เป็นประดุจดังมหามาตย์ผู้คอยรับงานของพระราชาเพื่อให้สมาธิและปัญญาถึงความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปใช่ไหมในการที่จะเจริญกายคตาสติหรือเจริญสติปัฏฐานถึงความเป็นใหญ่โตในจิตได้ถ้าว่าตามเห็นถ้าตามในยะของสมถะและสมาธินทรีย์เนี่ยสมาธินทรีย์เนี่ยทำให้ได้สมาบัติ8นั่นสูงสุดใช่ไหมปัญญินทรีย์ก็ทำให้ได้อภิญญา5อภิญญา5คืออะไรอิทธิวิธีเป็นต้นนี่ไหนถึงในสมาบัตินะตามแนวทางของวิปัสสนาสมาธิเนี่ยสมาธินทรีย์ก็เป็นสุญญตาสมาธิอนิมิตตาสมาธิอัปปนิหิตาสมาธิ3อย่างปัญญินทรีย์ก็คือวิสุทธิทั้ง5ไงนี่เราสรุปนะทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นและอนุปัสสนาทั้งหลายวิปัสสนาญาณทั้งหลายมรรคญาณทั้ง4ปัจจเวคขณะญาณทั้งหลายอันนั้นเป็นชื่อของปัญญาทั้งหมดเลยทีนี้สรุปก็คือว่าความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าที่เราสาธยายกันว่าอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจรณสัมปันโตเนี่ยความเลื่อมใสความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธคุณอันนี้เป็นศรัทธาความเลื่อมใสความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมคุณสวากขาโตภควตาธรรมโมนี่เป็นศรัทธาเป็นอย่างนี้ความเชื่อมั่นความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสังฆคุณสุปฏิปันโนเป็นต้นแล้วก็ความเชื่อมั่นความไม่หวั่นไหวในศีลคุณนะเป็นประทัดฐานแห่งโลกุตตรสมาธิศีลเนี่ยเป็นประทัดฐานของสมาธิใช่ไหมโลกุตตรสมาธินั้นมีอะไรเป็นประทัดฐานศีลใช่ไหมในโลกุตตรมีศีลไหมนั่นแหละประทัดฐานของโลกศีลเนี่ยเป็นประทัดฐานศีลวิสุทธิจริงๆโดยตรงโดยนิปปริยญาณนะได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะในโลกุตระนี่ก็ศีลวิสุทธิ
จิตวิสุทธิก็นั่นแหละสัมมาวายามะสัมมาสติสมาสมาธิในโลกุตระนั่นแหละเป็นจิตวิสุทธิแล้วก็ปัญญาวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดถึงปัญญาโดยตรงเลยนะก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะในโลกุตระอันนี้เราพยายามภาคเพียรที่จะเข้าถึงโลกุตระสิกขา3ที่เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดใช่ไหมแล้วก็เดินอันนั้นเป้าหมาย